事，冷咖啡全晒到你了，很滚。Soft bell， 变好的困难，用对。好了，ตอนนี้เราจะได้มีโอกาสแนะนำเมนูสุดพิเศษนะครับเป็นสเปนิชเมนูเรียกว่าทาปาสเองเราย้ายมานั่งที่ด้านหน้าสตูดิโอเรานะริมถนน RCA เลยที่ได้ยินเสียงรถวิ่งไปมาในเช้านี้นะครับเราอยู่กับคุณปานธนพรนะฮะในเวลาเดียวกันขอต้อนรับนะฮะผู้ที่คิดค้นเมนูนี้เมนูสุดพิเศษและหนึ่งในผู้ถือหุ้นของร้านมินิบาร์รอยัลที่สุขุมวิท23นั่นเองขอต้อนรับคุณปอมนะมาใช่ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับรู้จักกับปอมมานานมากเคยอยู่ด้วยกันรัตมานะคุณมานะรัตมารัตมานะเป็นผู้หญิงเปรี้ยวจุดเปรี้ยวสุดนะคือช่วงพักโฆษณาปาเนี่ยบอกเลยว่าปอมนี่ดูเปรี้ยวมากจริงๆแล้วทุกวันนี้นอกจากทำร้านอาหารแล้วปอมทำอะไรปอมเป็นเจ้าหน้าที่อยู่มิวเซียมสยามค่ะมิวเซียมสยามใช่ค่ะดูเอาตรงรัตนาโกศลรัตนาโกศลใช่ค่ะหลังวัดโพค่ะนะฮะเอาเลยฮะนี่คืองานอดิเรกหรือว่าอะไรใช่ค่ะจริงๆเป็นความชอบส่วนตัวคือทางด้านงานหลักเราก็จะดูแลเรื่องเกี่ยวกับเป็นเจ้าหน้าที่ระดมทุนนะคะหาทุนให้มิวเซียมเพื่อมาจัดกิจกรรมดีๆให้เยาวชนส่วนงานไฟไลน์ก็คือว่าเป็นคนชอบมาหาโดยส่วนตัวค่ะก็เลยมีโอกาสพอดีแบบว่าเพื่อนให้โอกาสได้เข้าร่วมทำมินิบาร์ในครั้งนี้โอเคเอาละครับจะบอกว่าร้านมินิบาร์รอยัลเนี่ยเป็นร้านซึ่งดาราชกินเยอะมากหลายคนด้วยกันแล้วเป็นร้านซึ่งมีเมนูอาหารฝรั่งฟิวชั่นใช่ไหมฮะจริงๆแล้วก็เป็นอาหารฝรั่งแบบคอมฟอร์ตฟู้ดที่แบบว่ากินแล้วก็จะรู้สึกสบายใจง่ายๆค่ะแต่ช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่เราจะโปรโมทสำหรับเดือนเฉพาะเดือนตุลาพฤศจิกาเนี่ยก็คือเราจะทำเป็นเทศกาลอาหารสเปนขึ้นมาค่ะแต่เมนูของเราก็ยังเหมือนเดิมเลยจะบอกที่มาก่อนเมื่อสองวันที่แล้วนี่เขาติดต่อมาทางสามบอกว่าพี่วุฒิอยากให้แวะไปลองชิมที่มินิบาร์หน่อยเนี่ยภาพร้านนะฮะผมก็แวะไปแล้วเขาบอกเป็นเมนูสเปนทาปาสก็ลองทานกับทีมงานเอาเหมือนจริงก็เลยคิดว่าอยากจะให้เข้ามาพูดในรายการหน่อยเพราะว่าเมนูที่เขาทำไม่สามารถทำได้ที่บ้านนะฮะมาดูนี่หน่อยดีกว่าที่นี่คือเมนูที่พี่ทานอีกวันใช่อันนี้ก็คืออันแรกสุดที่ก่อนที่พี่วูดี้จะทานไปยาที่พี่วูดี้ชอบมากค่ะแล้วก็อันนี้ก็คืออันแรกสุดเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นพัฟกับราตาตุยราตาตุยก็คือเป็นการที่นำพริกหยวกเนี่ยนะคะมาผสมกับซอสพิเศษของเราค่ะมาผัดให้ได้ดีแล้วก็เพื่อมันจะได้นิ่มๆชิมฮะค่ะชิมดิฉันอันนี้ก็คือเป็นอันแรกอันนี้พี่วูดี้ชอบมากที่พี่วูดี้ชอบต้องกินข้ามบ้านแล้วก็ข้อดีก็คือว่าอาหารสเปนเนี่ยนะคะตอนนี้ส่วนของใหญ่ของเราส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่มีเนื้อจะไม่มีเนื้อใหญ่เนื้อสัตว์ใหญ่เพราะฉะนั้นคนที่ไม่อยากทานเนื้อเนี่ยก็สามารถลองมาทานอีกทางเลือกหนึ่งที่เป็นอาหารทะเลค่ะพูดถึงเมนูนี้หน่อยได้ค่ะอันนี้ก็คือเป็นมีทูน่าหอยเชลล์แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะคะปลาหมึกยักษ์ค่ะเราสับเป็นทาท่านะคะแล้วก็ผสมกับซอสสูตรพิเศษของเราแล้วก็อยู่บนราดด้วยซอสทับกาสปาโชซึ่งเป็นซุปมะเขือเทศเย็นที่ส่วนใหญ่ทานในเขาเรียกอะไรในหน้าร้อนนะคะก็รสชาติก็จะเข้มข้นแล้วก็ต่อไปถ้าเราจะกินข้าวเช้าแล้วค่ะโอเคค่ะนี่อะไรครับต่อไปอันนี้ค่ะเราก็คือใช้เค้กครับเค้กเนี่ยนะคะวางอยู่บนพอร์ทเบลโลมัชรูมแล้วก็เค้กก็เหมือนกับปูจ๋าใช่แต่ทีนี้คล้ายๆปูจ๋าเลยค่ะแต่ทีนี้เราก็มีส่วนผสมเนยนมบ้างเพื่อที่จะใช่เพื่อที่จะให้มีความรู้สึกกลมกลมกล่อมใช่รู้สึกเป็นยังไงบ้างคะใช่อร่อยมากเป็นวันที่ได้กินมันอ่ะทานพี่วันดีได้ทานดูอร่อยมากอร่อยมากใช่ใช่ต่อไปอันนี้เนี่ยจะเป็นอันยอดฮิตที่ส่วนใหญ่คนที่มาทานแล้วติดใจนะคะก็คือจะเป็นทริคแคปโปโรชินี่ดองเนี่ยนะคะแล้วก็ยัดไส้กุ้งค่ะแล้วก็โรยด้วยพาร์เมซานแล้วก็มัตเตอร์เรลาเชสใช่ค่ะต้องทานกุ้งมันจะแตกไหมถ้าเกิดเราเป็นแบบเนี้ยเลยค่ะเพราะว่าอันนี้กุ้งใช่ค่ะกุ้งค่ะกุ้งแพ้หรือเปล่าแพ้สิแต่ไม่เป็นไรชานี่ยอมถ้าเกิดขึ้นหลังรายการที่จ่ายค่าโรงแรมโอ้ยพี่ต้องเอาไอ้นี่ออกมาดิกินไงอร่อยจริงเผ็ดแต่ไม่เผ็ดไม่เผ็ดอร่อยจริงๆก็คือทานแหนมกับขนมปังอะค่ะเหมือนอาหารไทยเราก็แหนมกับข้าวอร่อยเราพูดไปคิดไปจะน่าเกลียดจริงๆแล้วทาปาสเนี่ยจะเหมือนอาหารไทยนิดนึงใช่ไหมคือในแง่ในความรู้สึกเนี่ยนะคะในแง่ของการกินคืออาหารฝรั่งส่วนใหญ่เนี่ยจะแยกเป็นจานของใครของมันแต่อาหารทาปาสเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าด้วยนิสัยเนเจอร์ของคนสเปนหรือว่าคนไทยคือมีการแชร์กันแล้วก็เป็นอย่างเล็กๆน้อยๆจะได้ไม่ต้องเบื่อ
ตอนแรกมันจะไม่อิ่มนะแต่อิ่มเนี่ยนะมาดูนี่ดีกว่าเมนูพิเศษปลาเขาเรียกปลาเอย่าใช่ไหมฮะใช่อันที่พี่อูที่ชอบมากที่สุดอันนี้ผมชอบมากชอบมันก็ชอบคือเรามีความรู้สึกว่าข้าวผัดแบบนี้มันหายากใช่แล้วจะให้อร่อยนี่มันหายากจริงอ่ะแล้วก็ทั้งนั้นที่พี่อูดี้บอกว่าไม่กินคาร์บใช่ไหมช่วงนี้ไม่กินแป้ง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 แล้วก็นี่นั่นโน่นอะไรเงี้ยนี่นั่นโน่นนะต่อโอเคก็วันนี้เนี่ยเราก็เลยจะมาลองสาธิตวิธีเมนูที่พี่วูดี้ชอบมากที่สุดนะคะแต่ว่าด้วยเวทมนต์ของทีวีแล้วเนี่ยเราก็จะลดเวลาให้สั้นลงจากที่เป็นแล้ว30นาทีเรามีเวลาให้คุณ1นาทีครับเชิญครับโอเคค่ะก็มีไก่นะคะพริกหยวกนะคะทั้งขาวและแดงชอริโซ่คือเป็นไส้กรอกผสมเครื่องเทศข้าวริซอตโต้น้ำซุปไก่เนี่ยที่เราผสมซับฟอนละลายซับฟอนไว้แล้วถั่วลันเตาพาร์ลี่แล้วก็มะนาวนะคะเริ่มแรกเลยเนี่ยให้ลองทำเลยไหมคะทำเลยครับ okay. ทำเลยฮะจะว่าไปแล้วเมนูนี้นะคุณผู้ชมมันคือว่าปอมเนี่ยเขาคิดค้นจากเดิมที่ว่าเพื่อนๆมาเที่ยวตอนกลางคืนกันหนึ่งเนี่ยแล้วก็เปิดตู้เย็นใช่ไหมแล้วก็หยิบอะไรที่มีอยู่ในตู้เย็นมาเทใส่กระทะค่ะแม้เขาไม่มั่วไปแต่นี่มันกลิ่นมั่วกลิ่นไม่ได้จริงไม่ได้ตั้งใจอย่างแรกเลยเนี่ยนะคะไก่จะต้องทำอะไรก่อนไก่เองจริงๆแล้วก็คือปอมก็คือหมักตามสูตรของที่สูตรพิเศษของที่ร้านที่จะไม่บอกนั่นเองจะไม่บอกใช่ค่ะให้ลองหักหลังให้ลองไปชิมแล้วไปทายกันเอาเองแล้วก็ทีนี้เนี่ยเราก็คือเอาลองมาเสียในกระทะนิดเดิมเพื่อเสียแปลว่าอะไรครับเสียแปลว่าแนบบนกระทะแนบนะครับแนบบนกระทะเป็นเด็กไทยใช้ภาษาไทยขอประทานช่วงชี้จ่ายโอเคต่อฮะโอเคต่อไปก็คือว่าพอเสียในกระทะพอน้ำมันไก่มันออกมาแล้วเนี่ยเราก็ตักขึ้นผักไว้นะคะน่าจะสนุกมากเลยนะครับตักไว้ทีนี้ต่อไปเราก็เพิ่มใส่โอลิฟออยล์ลงไปครับแล้วป๊อปอายมาได้ไหมฮะเอาอันนี้อย่างเดียวต่อครับสาวขุนคนทำแก่มากเลยอันนี้อะไรฮะนี่คือชอริโซ่ค่ะชอริโซ่ก็คือไส้กรอกเนี่ยที่ผสมกับเครื่องเทศของสเปนมาแล้วเนี่ยนะคะเราเอาน้ำมันออกมาเฉยๆครับเรามีชิวาว่ามาด้วยถ้าเกิดว่าไม่มีไส้กรอกเอาชิวาว่าได้ไหมฮะน่าสงสารจังแหววต่อโอเคพอน้ำมันเริ่มออกมาแล้วเนี่ยคุณเชียงกลิ่นหอมใช่ไหมคะแต่ว่าก็จะมีกลิ่นสไปซ์ที่อาจจะทำให้แสบถ้าไม่มีไส้กรอกนี่ใช่คุณเชียงใช่ไหมฮะนี่คือเป็นอีกอันนึงที่อยากจะนำเสนอว่าเราก็ควรนำไปดัดแปลงในอาหารไทยได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยรากเหง้าในการที่ทำข้าวเนี่ยนะคะมันก็มาจากการหลั่งไหลของวัฒนธรรมที่มาจากการค้าและส่งข้าวแล้วมันก็มาถึงบ้านเราเยี่ยมเลยขอประทานโทษค่ะคือแป้งค่ะด้วยนะครับจริงจริงปอมต้องมาไม่เป็นไรนะเป็นผู้หญิงที่มีความรู้จริงจริงไม่ได้เลยแค่ทีเดียวโอเคโอเคโอเคเราบอกเขาดิเราเรียกปอมมาที่บ้านแล้วเราก็เอาไส้กรอกนี้กับใส่ลงไปเสร็จเราก็ใส่ข้าวเลยค่ะข้าวนี่ก็ต้องข้าวพิเศษข้าวจริงๆก็เป็นข้าวรีซอตโต้นะคะที่ร้านใช้ข้าวรีซอตโต้แต่งเป็นไม่ใช่ซาฟอนไม่ใช่ค่ะแต่ถ้าทำที่บ้านนะคะง่ายมากเลยค่ะใช้ข้าวสุรินข้าวสุรินข้าวป้องข้าวจะใหญ่หน่อยก็ได้นะคะแล้วตอนนั้นเนี่ย1นาทีปุ๊บนี่คือการหุงข้าวบนกระทะค่ะแล้วก็ใส่น้ำซุปที่ผสมซุปไก่ที่ใส่ผสมซาฟรอนเพื่อทำให้น้ำเหลืองใช่เพื่อทำให้ข้าวเหลืองโอเคแล้วจากนั้นนะคะเราก็รอเปิดไฟแรงสุดค่ะจนเดือดเพื่อที่พอเสร็จปุ๊บข้าวก็จะสลุดแกะก็จะสลุดแล้วก็เราก็คือจะเอาซีฟู้ดมาเรียงแล้วรอให้ข้าวสุกแล้วก็อยู่บนกระทะเนี่ยประมาณสัก15นาทีแล้วจากนั้นเราก็เอาเข้าตู้อบนะคะ180องศาอีก13นาทีเท่านั้นก็จะออกมาเป็นอย่างนี้แปลว่าใครจะทานเมนูนี้คุณต้องโทรจองล่วงหน้าครึ่งชั่วโมงใช่ค่ะไม่งั้นจะใช่ค่ะจริงจริงอันนี้ถูกต้องเลยค่ะขอบคุณมากค่ะจะบอกเหมือนกันเพราะว่าเมนูไปย่าเนี่ยไม่ถึงคุณต้องสั่งปั๊บเลยใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ผมขอชิมแล้วกันโอ้คุณชิมคุณไม่ชวนดิฉันเลยคุณทำไมเป็นคนอย่างนี้ล่ะเลยค่ะกินไหมกินไหมกินเมนูตัวเองมันใช่เนาะขอบคุณปอมนะฮะแล้วก็ทีมงานทุกคนจากร้านมินิบาร์รอยัลด้วยนะสุขุมวิท23นะครับจริงๆผมแนะนำว่าต้องก่อนที่จะไปเนี่ยต้องไปจองโต๊ะก่อนใช่แล้วก็ไปถ้าตานี้ก็ต้องโทรจองอันนั้นที่ร้านนี่ถือว่าคือไม่ให้โต๊ะด้วยคือบอกให้ต้องโทรจองจริงเขาเป็นระบบสากลคุณเขาเป็นอินเตอร์มาก02-261-5533ค่ะ02-261-5533เมนูปลาปังที่ว่านี่มีแค่3เดือนต่อจากนี้ไปเท่านั้นนะฮะพักกันแป๊บนึงครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาพบกับสุนัขพันธุ์ที่ฮอตที่สุดในปี2010ที่ดารารู้กันทั่วหน้าจะเป็นพันธุ์ไหนนะห้ามพลาดคุณปลาอยู่กับเราด้วยนะครับคุณปลาปังนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ